นิพพานังเยนาการัลลัมมังเยนากาสายังปันติโตตังโนมะกาโวเตติตุงธัมมังธัมมามุตตะมังปะชังอาลาธนังกะโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยเทวมนุสสะโสจักรวัติมหาปุริสลักขณะเนเฆโหติเกสหัสสะพุทธคุณเณอนุกัมปังเวติตัปโปสันตติเอลำดับธรรมเทศนาญาณมาถึงยังพุทธคุณวรภาพุทธเจ้าสิบดวงนี้มีอรหังเป็นต้นทราบต่อเต้ามารอดจอดถึงดวงผู้มีพยาเพิ่งหูเพิ่งแจงโดยภาการดังจักวิสัชนาไปไปนานิเตอร์โสภควาอันว่าพระพุทธเจ้าตูนเป็นติจังติเพิ่งแก่โลกทั้งมวลประกอบไปด้วยวรตวติงสมหาปุริสลักขณะ32มีต้นว่าสุปฏิทิตาปาตาวรพระพุทธเจ้าตูนมีปืนตีนอันตั้งอยู่เหนือแผ่นดินแลเสมอดีนักมักว่าปืนตีนพระพุทธเจ้าราบเรียงเพียงงามปีดังแป้นกระดานคำบ่ทำบ่หงเป็นดังปืนตีนคนทั้งหลายนั่นแลเมื่อพระพุทธเจ้าตอดตีนลงเหนือแผ่นดินนั้นปืนตีนถูกแผ่นดินเสมอดีนักพระพุทธเจ้ายกตีนขึ้นนั้นอันว่าปืนตีนก็ปูนแผ่นดินพร่ำเดียวกันเมื่อนั้นปีนลักษณะอันนั้นก่อนแลรูปกงจักแก้วก็มีในปืนตีนพระพุทธเจ้านั้นมีรูปกงจักแก้วปากโคจักวัติราชลักษณะอันแลส่วนส้นตีนพระเจ้ายาวบทใจสั้นปีนดังส้นตีนคนทั้งหลายมักว่าฝ่าตีนพระพุทธเจ้าแต่ส้นถึงปลายมาหักเป็นสามส่วนเป็นปลายตีนส่วนเป็นที่ตั้งดุกแข้งส่วนหนึ่งและเป็นส้นตีนแถมส่วนหนึ่งเป็นลักษณะอันหนึ่งแลนิ้วมือพระพุทธเจ้าเพียงกันชูงามนักบอดใจว่าเป็นดังนิ้วมือคนทั้งหลายนี้นิ้วกลางยาวนิ้วตานิ้วสั้นทุกนิ้วนั้นมีนิ้วมือพระพุทธเจ้าบอดสั้นบอดยาวเพียงกันเป็นองค์กะอันหนึ่งแลสมดังกถาวาสุปฏิทิโตปะโตโสลักขณะปะเนพุทโธอายะมาปันดิโตติขังกุลิจะอนุตรโรดังนี้แลพระเจ้ามีนิ้วใดบทสั้นบทยาวเพียงกันเป็นองค์กะอันหนึ่งแลสมดังกถาวาสุปฏิทิโตปะโตโสลกนาปันเนพุทโธอายะปันดิโตติขังกุลิจะอนุตรโรดังเนประการหนึ่งพื้นตีนอันอ่อนเสมอกันเป็นลักษณะอันหนึ่งนิ้วตีนนิ้วมือพระเจ้าเป็นดังอันและอธิบายว่าพระเจ้าย่อฝ่าตีนแปลงความและฝ่ามือฝ่าตีนก่อนดี
ฝ่านิ้วตีนนิ้วมือผัดเจ้าเพียงกันจุนิ้วจุป้องบ่ยาวบ่สานข้อต่อข้อป้องทัดต่อป้องปีนอันดูงามปีนอันดังอันเหมือนลูกติ่งป้องลมอันจังผู้ฉลาดหากฤษณาเขียนประดับประดาแผงยองตัดกลางดูงามก็เป็นลักษณะอันหนึ่งตาตีนพระเจ้าตั้งอยู่สูงกว่าปกติอธิบายว่าหลังตีนตาตีนคนตั้งหลายย่อมติดเนื้อการเป็นอันเดียวกันหลังตีนตาตีนแห่งพระพุทธเจ้าบ่เป็นดังอันตั้งอยู่บนลำตาตีนเป็นข้อเป็นกิ่วดูแงมแต่คิดจะดังกิบมานั่นแหละเหตุดังอันพระพุทธเจ้าย่างไปในที่ใดคนที่ใดอยู่ตัวหลังก็ดีอยู่ปังข้างพระเจ้าก็ดีเมื่อยกตีนขึ้นนั่นเป็นลักษณะอันหนึ่งแข่งพระเจ้าเป็นดังแข่งตะลายคำอธิบายว่าแข่งคนตั้งหลายเต้ามีจีนกึ่งหนึ่งมีจีนโป้งน้องปลายหน้าแข่งบ่มีจีนสักหน่อยเต้าเป็นแต่กระดูกแข่งเสียเสียงแข่งพระเจ้าบ่เป็นดังอันแลหากหุ้มด้วยจิ้นลอดหากจิ้นหากหุ้มด้วยจิ้นลอดตุกหน้าแข่งตั้งหลังตีนตั้งหลังกลุ่มแงมนักปีนดังเข้ามานั่นแหละเหตุดังอันจิ้นหุ้มดูแข่งภายนอกภายในเสมอการปีนดังแข่งตะลายคำนั่นแหละพระเจ้าประกอบไปด้วยลักษณะฝูงนี้และพระเสด็จกว่าปุริสะทั้งหลายสมดังกถาวาตุตาลาหัตถปัตตโกอาสังขายโยเตหินโกปุริเสหินุตตโรดังนี้พระพุทธเจ้ายืนอยู่เสมอเอามือลูบหัวเข่าใดอธิบายว่าคนทั้งหลายบ่ก้มบ่เงยจักด่างหื้นลูบหัวเข่าบ่ได้หิดไปไตสูงเสียไปบนบ่เป็นดังอันตั้งแต่สายสะดือลงก็ดีตั้งแต่สายสะดือขึ้นก็ดีถึงกระหม่อมเต้าการบ่ยาวบ่สั้นเต้าการเหตุดังอันพระเจ้ายืนอยู่บ่ก้มบ่เงยอยู่โดยพุทธลีลายืนอยู่เหยียดมือลูบหัวเข่าใดก็เพื่ออันและอันนี้ก็เป็นลักษณะอันหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้ามีวรรณะเนื้อตนมีผิวหนังอันแง้มเสมอดังผิวคำอันจังแหกกระตำเพื่อมีผิวพันวรรณะอันแง้มนักพาโกดแก่ตาคนทั้งหลายก็เป็นลักษณะอันหนึ่งแลพระพุทธเจ้ามีวรรณะเนื้อตนอันอ่อนสุขุมารเป็นดังสำลีฝ้ายบ่สวดบ่ว้ามเป็นดังต้นกล้วยคำนั่นแลแม้นว่าฝุ่นพงธุลีก็บ่ติดอยู่ใดก็เป็นลักษณะอันหนึ่งแลผมขนพระเจ้าอันอ่อนนักเกิดและขนมีเป็นปริมันดาผมขนทั้งหลายนั่นแหละผมพระเจ้าเต้ามีรู้ผมมีตีทั้งหลายเส้นและอันก็เป็นลักษณะอันหนึ่งและอันนี้ตัวอันนี้อันเนื้อตนพระเจ้าแง้มนักคือว่าบอกผมบอกบอกก้มบอกเงินนักดังนานเหมือนมหาพรหมแล
ป็นลักษณะอันหนึ่งและก็สมดังพระกถาวาสุวรรณภาตาเจ้าสุขุมาสิโกโลมะคุณโนอโทอุสิโกเกติโนสุตัสเตโสธิโลดังนี้แล้วพระเจ้ามีสันลีละเนื้อตนสัพพัญญูพระพุทธเจ้าเป็นอันเคียงงามก็เป็นลักษณะอันหนึ่งแลพระพุทธเจ้ามีสันหลังเนื้อการเนื่องกันอันเดียวอธิบายว่าสันหลังพระพุทธเจ้าก็เป็นอันดังอันสันหลังแห่งคนทั้งหลายสันหลังพระพุทธเจ้าเนื่องกันเป็นอันเดียวหลับเลียงเพียงงามนักเป็นดังกระดานคำนั้นแลก็เป็นลักษณะอันหนึ่งแลประการหนึ่งพระเจ้ามีกิ้วใหญ่สมควรแก่กันงามนักตนสูงเต่าใดว่าพระเจ้าก็ยาวเต่านั้นเป็นดังไม้นิโคตรอันเป็นปริมันดาอันตั้งอยู่นั่นแลตั้งแต่แผ่นดินถึงกลางต้นก็ได้50โยชนะตั้งแต่กลางต้นถึงยอดก็ได้50โยชนะก็ได้ร้อยโยชนะนี้เรียกว่าไม้นิโคตรต้นนี้จึงได้ชื่อว่าปริมันดลาแลเพื่ออันและพระเจ้าสูง18ศอกตั้งแต่พื้นดินถึงขึ้นถึงสะดือก็ได้9ศอกตั้งแต่สะดือถึงกระหม่อมก็ได้9ศอกตั้งมวลเป็น18ศอกเพื่ออันและแต่ปลายมือเบื้องขวาถึงปลายถึงกลางอกก็ได้9ศอกแต่กลางอกไปถึงปลายเบื้องมือเบื้องซ้ายก็ได้9ศอกตั้งมวลเป็น18ศอกจะแลแม้นพระพุทธเจ้าจักเหยียดไปก็ดีโหดมาก็ดียังแข่งตั้งสองพัดไปพัดมาอันว่าเงาพระเจ้าก็คุ้มงามเสมอดังดอกไม้นิโคตรต้นเป็นปริมันดลาอันนี้ก็เป็นลักษณะอันหนึ่งแลพระเจ้ามีลำคอคุ้มงามเสมอดังลำคำบ่หันอินคอคือตามภาษาคนเฮาว่าบ่หันคอหอยเป็นดังคนทั้งหลายนานก็เป็นลักษณะอันหนึ่งและพระพุทธเจ้าประกอบไปด้วยลักษณะทั้งหลายฝูงนี้ก็สมดังกถาวาสิอัตถกายโสโยนิโนจิตตารโตนโกธรรมาปริมันดโลสมันตาจักวัตติพระพุทธเจ้ามีปลายเส้นมีกลางอากาศพระเจ้านั้นหากมีอันเป็นวงดูดจะดังเดือนอันใดแห่ค่ำนั้นพิว่าเป็นดังอันก็เป็นดังกลางราชสีนั้นก็เป็นลักษณะอันหนึ่งแลพระเจ้ามีฟันอันใดห้าสีพาอาสืดกว่าคนทั้งหลายมีลักษณะอันหนึ่งห้าสิบเขี้ยวพระเจ้ามีห้าสิบเรียกกันตั้งห้าสิบเส้นนั้นสีใดบ่ยาวบ่ต่ำเสมอกันบ่ลุบ่แงกอันเสียแลกันและก็บ่แยกเสียกันก็เป็นลักษณะอันหนึ่งเต่าเขี้ยวพระเจ้าก็บ่แห้งติดกันดุดจะดังแปรปูดุดจะดังแผงแก้วอันจังผู้ฉลาดเธอเสมอกันดูงามลวงลายงามเป็นลักษณะอันหนึ่งแล
มีนก็มีในพระพุทธสลีลังกถาวาวรสังเสหานุจัตตาลีมักกะหัตโธนโตเศรษฐิเนตดังนี้ประการหนึ่งพระพุทธเจ้ามีเกี้ยวอันขาวงามเป็นประดุจดังดาวผักกายนั้นก็เป็นลักษณะอันหนึ่งแลพระพุทธเจ้ามีเสียงอันมวนเพราะเหมือนดังเสียงแห่งมหาพรหมนั่นแลมีตาอันงามดังตารุ่งเนื้อมีมันดาละมีหน่วยตาอันสุขุมตางามนักคือว่าบ่สวดบ่ว่ามเพียงดังตารุ่งเนื้ออันจริงออกมานั่นแลอันว่าขุนกิ้วพระเจ้ายาวพระหมานขาวอ่อนงามนักกิ้วของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งมีหวังกิ้วปลายขมวดเมื่อหนตักกินาก็เป็นลักษณะอันหนึ่งและหัวพระเจ้าก็กลมงามที่ตำกลางหัวสวดขึ้นดุจจะดังต่อมน้ำปีนดังอันปีนดังต่อมน้ำคำอันจ้างผู้ฉลาดหากฤทธิ์สนาพระโกศเกตาปีนดังขจุมซุกไว้ในหัวนั่นแลจุยามบอกขาดปีนลักษณะอันหนึ่งแลตวันติงสมหาปุริสาลักษณะสุปฏิทิตาปาตะเป็นเก้าตราบต่อเต้าถึงอุณัสสะพิสิสัตตนิมิเก้าพระเจ้าปินต้นอันว่าคนเลติวันดาทั้งหลายควรไว้และปูจากาละว่าเคารพพบยำแยงก็สมดังกถาว่าสุปฏิทิตาปาตาติยาอุณหสาปฏิสิหัสสาปโสเจนโทตวันติงลังคโนโสกัมมันตาสิวะพิโยสัมมาสันโตเนติสเปโลกัสสตาอนุตโลกานุคติสัพโตสะสังนติสันตวันติงสวะลักขณาสัมมาสัมพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าตั้งหลายฝูงได้อันข้ามล่วงแล้วตนหูยังโลกตั้งมวลและประกอบไปด้วยมหากรุณาในสรรพสัตว์ทั้งหลายมีภัยหากมาเบียดเบียนหากโค่นไปแล้วนำมายังสวดสดีคือธรรมศีลนาวิเศษแห่งสัตว์ทั้งหลายกำจัดเสียยังโตดตั้งมวลสัพเพปุทธาอันว่าพระพุทธเจ้าตั้งหลายตั้งมวลอันมากกว่าร้อยโกฏิูนประกอบไปด้วยตันติงมหาปุริสลักขณะตั้งหลายฝูงนั้นจุดตนแลอนุตตโรว่าเป็นตนพาเสดกว่าคนและเทวดาตั้งหลายแลพระพุทธเจ้าฝูงนั้นดังสัพพัญญูพระพุทธเจ้าแห่งเราตนชื่อโกตมะนี้ประกอบไปด้วยตวันติงสมหาปุริสะ32ประการอำอันมีในตนและคนทั้งหลายจึงเรียกว่าอนุตตโรสิ่งเดียวอันและพระพุทธเจ้าตูนตะลงยังอสิทธิอนุตไตรพยัญชนะแปดประการฉันนี้สูจิโนอันว่าพระพุทธเจ้าตูนพระจนแป้มานแห่ประการและได้ทรัตพยาสัพพัญญูตัญญาณได้ชื่อว่าอนุตตโรเหตุพระพุทธเจ้ามีนิ้วมืออันผัดจิตงามนักดูดจะดังผู้ฉลาดหากฤทธิ์สนามีนิ้วมืออันยาวเพียงการบ่อยุบบ่อยุดบ่อยย่อน
ดุจจะดังจ้างผู้สลาดหากลิศนาแต่งหือเพียงการจุนิ้วนั้นอันเหมือนเล็บอันติ่มงามเหมือนดังลวดดองแดงอันจริงมาหมัดไว้นั่นแลอันหนึ่งมีเล็บแหลกกุ่งงามหมอกมาเหมือนดังปีกแมงก้มคำนั่นแลอันหนึ่งมีตาตีนอันโกมงามเหมือนดังมณฑลพระจันทร์เดือนใดสิบห้าคำเต็มงามอันหนึ่งมีตาตีนอันจมเข้าไปในจีนในหนังก็สัวก็บทสวดออกมาบ่เหมือนดังตาตีนคนตั้งหลายอันหนึ่งมีปื้นตีนอันรับเรียงเปียงการเสมอการดังอันเหมือนแป้นกระดานคำนั่นแล เมื่อย่างเตียวไปดุจจะดังงามนักเสมอดังจ้างสารตัวใหญ่อันพาเสิร์ตอันบ่อันปันอันเจ้าหมอจ้างแหลกวานจ้างหากสอนหือดีนักผดับผดาโดยเครื่องอลังการตั้งมวลกวนเป็นจ้างแห่งเต้าพญาโตนพระเสด็จนั่นแลอันหนึ่งสัพพัญญูพระพุทธเจ้าเมื่อย่างเตียวไปในติดตามกลางปริสัตทั้งสี่จำพวกก็องค์แอดบอกเก่งขามสักอันหนึ่งพระพุทธเจ้ามีขวัญขมวดไปหนทักขินวัดคือทิศหนขวาสิ่งเดียวขวัญพระพุทธเจ้าบอกขมวดเมื่อหนซ้ายสักขวัญแลปริมันดลาจานุโกสัมมันนะอัญจานิอิสิโกพุทโธกามินาติโกโยติกุติเอลาวะสัพพัญโยอโถติโกพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าตูนพระเสดอันมีปริมันดาละคือมนทนหัวอันขมงามตุกกำตุกปายพระพุทธเจ้ามีเนื้อตนอันโมดใสเสมอดังนาเว่นแก้วและอันหนึ่งมีเหล่าตนอันสูงงามนักติควรต่ำก็ต่ำงามนักมีเนื้อตนอันพระอันบ่เหี่ยวบ่แห้งดูจื่นบานงามเสมอเหมือนดอกบัวบานเมื่อเจ้าตนพระพุทธเจ้าผ่านสัจจากตนไฟขี้แมงวันพระเจ้าบริสุทธิ์งามมักนาเสมอดังหอยสังอันตันคัดไหมใสงามบัวริสุทธิ์งามนักแลประการหนึ่งเนื้อตนพระเจ้ามีเนื้อตนอันรุ่งเรืองงามควรถูกเนื้อปึงใจเสมอดังเมื่อเดือเหมือนดังดอกอุบลงามนั่นแลพระเจ้ามีเนื้อตนอันผาสัจจากเหงื่อและไข่และมนตินทั้งมวลเสมอดุจจะดังอาบน้ำแล้วนั้นเนื้อตนพระเจ้าอ่อนสุขุมารเหมือนดังสำลีไฟนั่นแลพระเจ้ามีเนื้อตนอันรุ่งเรืองงามด้วยรัศมีดัชนีรุ่งเรืองงามรัศมีรังสีดุจจะดังเปียวไฟนั่นแลโกมาลกัตตะเกพุทธนิสิทธิกัตตะโขปิโยตินุโกนะโจโหตินุตตะโลโกจิพระพุทธเจ้าอันว่าพระพุทธเจ้าตนทรัสรู้สัจธรรมทั้งสี่ใหญ่ธรรมตั้งหาเนื้อตนพระเจ้าดูจะดังดูหนุ่มเมื่ออายุได้หกสิบเจ็ดสิบปีก็ยังหันดูบ่เฒ่าบ่แก่บ่ชราเหมือนดังพุทธชนตั้งหลายบ่มีหันแล
หากยังดูงามเป็นดังเมื่อยังเป็นสิทธะกุมารเมื่อมีอายุใด16ปีนั่นแหละอันหนึ่งพระพุทธเจ้ามีเนื้อตนอันกลมงามนักจุกแห่งแม่นว่าฝุ่นและผงทุเรอันตกลงมาในอันตกลงมาในอากาศก็บ่มาติดมาแปดเนื้อตนพระพุทธเจ้าใดเป็นดังตอมน้ำตกเหนือใบบัวนั่นแหละเนื้อตนพระเจ้ามีกลิ่นคันธะอันหอมเสมอดังไล่ตาจวนจันน้ำมันหอมตั้งหลายนั่นแหละผลกิ่งพระพุทธเจ้าอันตั้งอยู่เหนือผิวหนังจุสิ่งอันจุอันหนักแห่ที่จะเพียบเตรียมบ่ได้ตั้งมวลลาผลกิ่งพระเจ้าอันตั้งอยู่เหนือผิวหนังบ่ที่บ่แห้งพระเจ้าตะลงกำลังประกาศนั้นเต้ากำลังจ้างสารตั้งหลายตัวพระเสด็จประกอบไปด้วยกำลังแรงว่าได้ปันกูดตัวแจ้งนั่นแลพระเจ้ามีสมปานอันก้าวอันกาอันงามนักฟันเขี้ยวพระเจ้าขาวเสมอดังลวดเงินนั่นแลเลี้ยงเปียงกันดูงามนักคือว่าเขี้ยวว่าสีใดบ่กามบ่เข้าบ่ออกเป็นดังเขี้ยวคนตั้งหลายนั่นแลวิสุทธาอิตโนโตนพระเจ้ามีอินทรีย์หน้าตาเนื้อตนอันงามเขี้ยวพระเจ้ากลุ่มงามมีหน้าบริสุทธิ์มีขมวดขุมตาอันกว้างยาวงามนักหน่วยตาพระเจ้าประกอบไปด้วยวรรณประสาทแห่ประการคือกาลวรรณประสาทมีวรรณอันดำเหล่างามมีตะวรรณประสาทมีวรรณอันแดงงามโอโอตาตะสาตะเนปัสสาตะมีวรรณอันผ่องใสสะส่องนิลวรรณปัสสาตะวรรณอันเขียวปีติปัสสาตะมีวรรณอันเหลืองเจ้ามีหัวตาแห่งตาแซวงามนักโพธิจรติวรกายโยพระเจ้ามีลิ้นอันอ่อนดังสำลีฝ้ายแดงเสมอดังผ้ากำปลรัตนะอันแปลงก้าได้แสนคามลิ้นพระเจ้ากว้างยาวกว่าลิ้นคนตั้งหลายรุจราวันโนโกพระเจ้ามีใบหูอันลุงเลืองยาวงามนักหัวพระเจ้าก็บ่เป็นตุ่มบ่เป็นเปล่าบริสุทธิ์งามนักมอมนมุมเสมอดังเฉตตาชัดนั่นแลหน้าผากพระเจ้ากว้างยาวนักหัวคิ้วใหญ่ขนคิ้วพระเจ้าอันเขียวงามเป็นดังแมงก้มคำมีสันธานคิ้วอันงามมีคนคิ้วก็ขาวไปมีคนคิ้วก็เต้าไปหุ่นเดียวปีนอันยาวและงามนาสุสานิธานามุขโหพระเจ้ามีปากอันงามและหอมเป็นดังกันธาดอกสุมนทาปุพาดอกธาราหัวพระเจ้าก็หอมดุจจะดังเอาขจุ่มมาซุบหัวไว้นั่นแลพระเจ้ามีอาสาสารอ่อนนักแลประการหนึ่งผมพระเจ้าเส้นแลบเคียงกลุ่มงามมีปลายอันบ่อหิวบ่อแห้งพระเจ้ามีหน้าตาอันรุ่งเรืองงาม
ประจิตทั้งขึ้นมาต่อหัวเป็นดังเปียวไฟอันออกมาแต่ฐานไฟแดงและรุ่งเรืองงามหมายโลกได้หูว่าเป็นมหาปุริสลักษณะว่าเป็นตนพาเสิร์ตกว่าโลกตั้งมวลเป็นประดุจจะดังจอดตุงอันตันหากปักไว้ในที่พาเสิร์ตดังได้เตสนามาก็มีโดยพระกันดังกล่าวมานี้แลนานิติตังกิยาสังวรนานาวิเศษจะห้องเหตุอย่างพุทธคุณภูกที่สิบเอ็ดก็บังโกมสมเรศดีธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนาชื่อพุทธคุณพุทธคุณผูกที่11ถ้าเป็นผูกใหญ่ก็เป็นผูกที่6ได้เทศนาจบลงไปโดยหลวงพ่อธรรมครูสังวรศีลาภิรักษ์จังหวัดวัดสายมูลเทศนาจบลงไปเสียงหลวงพ่อก็ยังชัดเจนดังเหมือนเดิมสอนเพศเนาะหลวงพ่อหลวงพ่อนั่งบนได้ครับญาติโยมที่จะเข้าประเคนมาเลยปีนี้ตั้งสังฆทานก็ตั้งวิยาวัจกรคณะกรรมการตั้งวัดประธาตได้หาเจ้าภาพหายังรวบรวมช่วยกันหลวงพ่ออยู่สัมปะตองบ่เนอะหิมแม่น้ำปิงบ่เอากงยิงข้ามในพดละพูนอยู่นะสองเมืองเขาก็เหลือแถมบักกิศินละแถม3ศีลก็จะจบละทำก็4ศีลก็จะจบแล้ว1 2 3 4ศีลที่5นั่นก็ออกภาษาพอดีไอ้ศูนย์เอาอันพันออกก่อนพันออกพันยองบนศรัทธาพระธาตุเฮาก็แน่นหนาขนาดฝนตกฝนซึ่งก็บุบุญกันมาได
ายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณสุวรรณเมธีท่านมหาพระคุณเจ้าทุกตนทุกองอาตมาพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดไซมูลมาเทศนาทำเพลงประจำทุกปีปีแน่เตือกเตือกสองเตือกสามเตือกที่วันอบรมสมโภชพระธาตุวันหนึ่งเทศธรรมพุทธพิเศษเหมือนมาหลายปีหลายปีตลอดมาและกลางพรรษาครั้งวันนี้ก็ได้รับรัตนานิมนต์จากวัดพระธาตุจอมจองมาเทศเทศนาเรื่องพุทธคุณพุทธคุณนี่ความจริง อธิบายถึงเรื่องสรีระร่างของพระพุทธเจ้าลักษณะอวัยวะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่สูงได้สูงว่าวะสูงถึง18ศอกได้ว่าท่านเจ้าคุณโอ้สูงถึง18ศอกอ่ะในธรรมอีกที่มันบอกตั้งแต่เท้าจนถึงสะดือเนี่ย9ศอกแล้วอ่ะตั้งแต่สะดือถึงกระหม่อมนี่9ศอกแล้วนี่พ่อศรัทธาญาติโยมก็ฟังคงชัดเจนดีเนาะมันต้องสรุปอย่างนั้นท่านหาบ่อยบอกว่าสรุปนิดหน่อยกว่าจะธรรมคุณเจ้าองค์ที่สองมานั่งท่าเพื่อไม่เสียเวลาโปนก็ตกก็คงจะฟังเข้าใจในเรื่องสรีระของพระพุทธเจ้าเนื้อหาสาระผมพระเจ้าปากพระเจ้าก็หอมติดปากพระเจ้าที่สำคัญคือที่หอมเนี่ยเพราะว่าเป็นคนมีสัจจะเป็นคนมีทักษะวาจาเป็นคนมีข้อศีลที่4ก็แล้วกันนะบ่พูดเท็จบ่พูดส่อเสียดบ่พูดคำหยาบบ่พูดเพ้อเจ้อปฏิทินนินทาบ่ว่าร้ายไผพอรู้ตัวเก่าดีก็แล้วกันคนอื่นบ่ต้องไปสนใจเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงปากหอมบอกสัจจะปากหอมที่หอมโอ้หอมไปทั่วบ้านทั่วเมืองหอมไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้าเพราะมีสัจจะมีวาจาคุณมีสุจริตมีวาจาสุจริตผู้ดีคิดดีร่างกายก็หอมจิตใจก็บริสุทธิ์ขอมีเนี่ยกายวาจาใจบริสุทธิ์ทำดีคิดดีผู้ดีสุดยอดบอกสกายญาติโยมเอาละขอตั้งโต๊ะรับไปรับพรต่อไปยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิสิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิตตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนารโสยะถามณิโจติละโสยะถาเอวังหนตุสัมปติสามีดีละอาจารย์ในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสลีสุภมังคลาอ่านภาเสดลำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายบัดนี้หมายมีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาอันหมายมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณสุวรรณมีทีพร้อมกับด้วยศิษย์โยมเจ้าจุตนจุองค์ผลแห่งห้องไฟนอกหมายมีศรัทธาเท่าแก่พ่อแม่พี่น้องศรัทธาทั้งหลายก็ได้พากันสรณงคงควายตกแถวน้อมมายังมีมตุปภูภาราชาดวงดอกเข้าตอบดอกไม้ลำเตียนมาปูจาฟังพระธรรมเทศนาพุทธคุณและได้น้อมนำมาซึ่งเกิดปัจจัยจะตุปัจจัยไทยวัตถุทานเครื่องไทยทานมาถวายเป็นการเทศการธรรมด้วยอานิสงส์ผลบุญกุศลอันเกิดจากการปูชาฟังพระธรรมเทศนาอานิสงส์อันเกิดจากการถวายจตุปัจจัยไทยวัตถุทานเครื่องไทยทานอันเป็นการเทศการธรรมในคราวครั้งนี้ก็ขอจงเป็นบุญเป็นกุศลได้ภายแผ่นาบุญไปหายังที่กาวงศาที่ได้ล่วงลับดับกันไปเทพบุตรเทวดาก็เกิดไม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรจุตนจุองค์บ่เท่าแต่นั้นบุญกุศลแถมส่วนหนึ่งนั่นก็ขอจงเป็นภาระปัจจัยเป็นภละนาบุญกุศลกรรมจุอุดหนุนยังสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาเจ้าพระทั้งหลายก็ขอให้ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอจงมีอายุวันนะสุขภาระมีจกมีลาภิมาคะขึ้นปรารถนาสิ่งใดใดอันเป็นไปในทางชอบธรรมก็ขอสมดังกรรมกรรมพาธนาของสมณะสถาและมุลสถาจุยุจุปการนั่นจงจักมีสมดังบาทบาลีว่าสัพพิติโย
วิวัจจันตุสัพพะโลกโววินาสันตุมาเตภวตันตระโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสิริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลาสาธุสาธุสาธุที่กองจักเด้งเลยให้น้องๆทีนึงนิพพานังเยนะกาลังลัมมังเยนะกาสายังปันติโตตังโนมะกังโวเทสิตุงธัมมังธัมมามุตตะมังปะชังอาลาธนังกะโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธาโวฟังลาโสตุจันนาสัมโพเลสาทั้งหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันตวนนาอยู่ฟังธรรมจงได้จำฟังที่เอาเป็นที่สนใจดังเราจะใครบอกแก้วหือรู้ข่าวตำมีเล่นนาฮิโลอันบาพระพุทธเจ้าตนประเสริฐกว่าโลกทั้งสามตนประกอบไปด้วยอนุพยัญชนะลักษณะ80ประการตั้งแต่แรกจิตตาคุลีเป็นเก้าฐานหลับต่อเตามาถึงเกตุมาลาวิธีจิตมีในตามีในยาตามดังเราหากวิชาชนะแล้วแต่ไปหลังนั้นแลโสภะกวาอันว่าสัมปันโยพระพุทธเจ้าตนประกอบไปด้วยตวนติงสามหาปุลิสาลคณาแลสิติอนุพยัญชนะตั้งหลายเรียกว่าอนุตตโลตนพาเสริฐกว่าโลกทั้งมวลเกิดมาในโลกอันนี้เพื่อกตัมหือเป็นหินตาโนหิตานุพยโยชนะ
แก่สัตว์โลกตั้งมวลกรรมอย่างนี้ก็สมดังในญาการหาปัญธรรมสัมโพธิวาโอจุลิตาเตโอจุลิตาวาทันโนโสเกตุมมาลาวิธีจินตรโกอันติสิตาโนพยัญชนะตวนติงสาวาลาลาคาโนสัพพะโลกาหิตาทัญญาโลเกจาโตอนุตตโลดังนี้แลสัมปัญโญพระพุทธเจ้าตนประเสริฐกว่าคนและเทวดาทั้งหลายเหตุประกอบไปด้วยตวนติงสาเมื่อหาปุลิสาลักขณาและอาสิติอนุพยัญชนะสิ่งเดียวแต่อันบ่มีพระพุทธเจ้าก็หากพาเสิร์ชกว่าคนและเทวดาทั้งหลายบ่ได้ตั้งแต่แรกลงมาเอาบันทิสนธิกำเนิดยังต้องนางภูพาเสิร์ชสลีมหามาญาในเมืองเมื่อแห่สัตว์เจ้าออกมาจากท้องแม่ก็บัวลีสุดงามยิ่งนักเป็นประดุจดังพระอาทิตย์อันออกแต่ละวางกีบฟ้าเมฆาเมื่อเดือนแปดเปงอันประกอบไปด้วยวิสาขะเลิกโกฏนั่นแลส่วนวาสัตว์ตั้งหลายฝูงอื่นบ่เป็นดังอันออกมาจากท้องแม่เตียนยอมติดแปดโดยมาลามนตินโสโคกเป็นบางเป็นตอนยอมติดอยู่ด้วยมาคาโยนีแม่แห่งตนมีสันดายส่วนอันว่าพระปัลลัมมาโพธิสัตว์เจ้าอันออกมาจากท้องแม่เป็นอันบัวลีสุดดีงามยิ่งนักบ่มีของด้วยอยู่มักกาโยนีแม่แห่งตนซะหน่อยเจ้าก็บ่ตินเป็ดโดยเลือดไข่เหื่อยังทั้งหลายติดแปดด้วยสิ่งโสโครกสักอันแลเจ้าก็ออกมาจากท้องแม่โดยอันบัวลีสุดดีงามยิ่งนักเป็นดังลือคือเป็นดังแก้วมณีโจดไว้เหนือผ้ากาสีตับนั้นแลสัตว์ทั้งหลายฟุ้งอันลมกรรมสวัสดิ์หากกระทำเหือติดแปตินเมื่อบนหัวลงต่ำกระทำเป็นสันนิแลตินดีบอยู่ตีตันตีมากันโยนีแม่แห่งต้นเป็นอันโสโครกมากนักแลตุกยิ่งเป็นตุกยิ่งนักจริงออกมาจากท้องแม่เป็นปันดุลจะด่างอันตกลงในหิวอันลึกได้ลอยโยจะนาเป็นประโดดจะดังจางอันคนทั้งหลายหากสับหากแต่งหากฟันหือออกมาจากลูกาประตูนั่นแลส่วนว่าพาปาลามาโพธิสัตว์เจ้าบ่ใจเป็นดังสัตว์ทั้งหลายฝูงอื่นคือลมกรรมสวัสดิ์บ่อาจจักกระทำหือโพธิสัตว์เจ้าเอาตีนเมื่อบนเอาหัวลงต่ำได้แลโพธิสัตว์เจ้าจักออกมาจากท้องแม่เตียนยอมยืนตีนและมือออกมาจากท้องแม่ก็บ่ติดแปดด้วยสิ่งโสโครกสักอันแลอันว่าพระพุทธเจ้าอันออกมาจากท้องแม่เป็นดังธรรมกาติกาเทลงมาจากธรรมสลานั่นแลปีนทีเป็นดังผู้ใจอันลงมาจากขันใดนั้นแลน้อยกาละเมื่อนั้นอันว่าพรหมสี่ต้นอันอยู่ในจันฟ้าสุทาวาสรู้แล้วก็แม่อาวโพธิสัตว์เจ้าอันออกมาจากท้องแม่ด้วยไข่คำก็ตกลงมาเหนือแผ่นดิน
ก็ยืนอยู่ตันตีนางเทวีแม่แห่งต้นแล้วนายแก่และยำนานมหาพรหมทั้งสี่ตนก็กล่าวว่าข้าแด่แม่เทวีท่านจงยินดีกำด้วยลูกตานผู้มีบุญสมปานอันประเสริฐมากนักนี้เตอในกาลเมื่อพาปัลลัมมาโพธิสัจเจ้าอันออกมาจากท้องแม่นันแถวน้ำสองอันนันก่อนตกลงมาแต่อากาศก็มาโหดมาทรงยังนางราชาเทวีอันเป็นแม่แห่งโพธิสัตว์เจ้าแลแถวน้ำสองอันนันตกลงมาตองในต้นโพธิสัตว์เจ้าหือบัวลีสดดีงามยิ่งนักบ่มีมาลามุนตินแลลำน้ำสองอันแถวนั้นอันหนึ่งเป็นแถวน้ำคำก่อนตกลงมายังอ่างคำอันหนึ่งก่อนตกลงมายังอ่างเงินแลน้ำสองอันนี้ก็บ่แก้มกันก็บ่มีมาละมนตินแลก็มาเป็นน้ำกินและน้ำใจแห่งนางราชาเทวีแม่แห่งโพธิสัตว์เจ้าแลบ่ใจเป็นน้ำสามัญแลตะโตจันตาโลกาปาลาทัดนันเจ้าจันตุโลกาปาลาตังสีตนก็แม่รับเอาด้วยภากาสีอันดีงามมากนักอันโปรธิสันเจ้าแต่มือแห่งแม่นมมันและเจ้าก็ยืนอยู่เหนือแผ่นดินแผ่นดินด้วยตนแล้วพรมสุนทาวาสก่อนรับเอาโพธิสัตว์เจ้าอันออกมาจากท้องแม่เป็นปันธมาหัวตีก่อนแลท่านนั้นเต่าจันตุโลกาปาลาทั้งสี่ก็มารับเอาโพธิสัตว์เจ้าแต่มือแห่งพรมสุนทาวาสสี่ตนนั้นเป็นทวนสองแลแม่นมตั้งหลายก็มารับเอาแต่ต้าวจาตุโลกาปาลาทั้งสี่ตนเป็นพวนสามแลทัดนั้นเราโพธิสัตว์เจ้าลงอยู่เหนือแผ่นดินเป็นพวนครบสี่แลมหาพรหมก็มากั้งกลางเศรษฐศาสตร์ไปบนหัวแห่งโพธิสัตว์เจ้าแลทัดนั้นสุญญมาเทวบุตรก็มามีมือถือยังแง้วคำมารักษาโพธิสัตว์เจ้าแลเทวบุตรตนหนึ่งก็มีมือถือขากุมหัวยังขาจุมหัวปัญจมากกุฏฐพันธาลาจาแก่โพธิสัตว์เจ้าแลอันว่าเครื่องประดับประดาหาจำพวกนี่ก็หากคือพระโกศแก่มหาปุริสเจ้าและเทวบุตรตั้งสิทธาตนตั้งหลายฟูงนี่ก็มาถือเอายังเครื่องปัญจมากาคุธาพันประดับประดาหาประการนี่มาคือแก่โพธิสัตว์เจ้าและเหตุดังอันอันว่ากันว่าเจ้าได้เป็นสัมปันโยตัญญาณแล้วก็จักได้กล่าวแก่มหาสาลีบุตตาว่าสาลีบุตโตดูกาลาสาลีบุตรอันว่ามาปลามหาพรหมทั้งหลายก็มากังกางเศรษฐศาสตร์ไปบนหัวโพธิสัตว์เจ้าเป็นมณฑลได้แลปันมือสัตว์ทั้งหลายอันมากนักแลในอากาศนี้แลเทวบุตรตนหนึ่งมีมือถือปัดเต้าจามอนมือมีกันอันประดับประดาไปด้วยคำและแก้วมาปูจาพระมาหาปลัมมาโพธิสัตว์เจ้าเมื่อนั้นแลมหาปุริสเจ้าก็เล็งแลดูหนวันออกก็หันยังหมู่เทวดาทั้งหลายในโลกกาธาจักรวาลก็มาแต่ทินสาหนวันออกนั้นแลมาปูจามหาปุริสเจ้า
ด้วยแห่ฝนดอกไม้ตั้งลายอันตกลงมาก็มีมือข้ากุมมือกระตามเป็นข้าจุ่มดอกบัวมาตั้งไว้เหนือหัวข้าหม่อมหัวแล้วแห่งต้นแล้วก็กล่าวขานว่าข้าแด่มหาปุริสเจ้าต้นมีบุญโบกาลาผู้ใดในโลกอันนี้ตุมเหสีสาติโสและจักษะเมื่อเหมือนดังเจ้ากูนี้ก็หาบ่ได้ในโลกอันนี้ป้อสองแลมูกาลาผู้ใดแลจักยิ่งโยดกว่าเจ้ากูนี้ก็แห่บ่ได้แลหมู่เตบาดาตั้งหลายอันอยู่ในติสะหนวันออกก่อนดีเตบาดาทั้งหลายอันอยู่ในสิสานุสินสาตั้งสีดานก่อนดีเตบาดาทั้งหลายอันอยู่ในเตสาโนสิสาต่างๆเตปะดาอันอยู่ไปบนก็ดีก็ถือเอาปะเต้าจะมอนมากังกังปูจาพามปาลามาโพธิสัตว์เจ้าเลิกขากุมมือขึ้นเป็นขะโจมดอกบัวตั้งไว้เหนือคำหม่อมหัวแล้วน้อมนามัสการขับไว้โพธิสัตว์เจ้าแล้วกล่าวคำว่าบุคคลผู้ใดในโลกอันนี้จักเสมอเหมือนดังเจ้ากูนี้ก็หาบ่ได้สักคนแลมหาสันโตอนุตโลอนุภาโวโลกัสสมิงติสันทิสมหาปัลลมาโพธิสัตว์เจ้าก็ลิงแลดูติสาตั้งสิบด่านลอดจูเมืองจูกรรมจูไปเจ้าก็บ่หันยังบงกาลาผู้ใดในโลกอันนี้จักเสมอเหมือนดังเจ้ากูนี้ก็หาบ่ได้สักคนแลมหาสัตโตอนุภาโวโลกัสสมิงติสามหาปัลลมาโพธิสัตว์เจ้าก็ลิงแลดูติสาตั้งสิบด่านลอดจูเมืองจูกรรมจูไปเจ้าก็บ่หันยังบงกาลาผู้ใดแลจักเสมอเหมือนดังตนยิ่งเหนือกว่าตนก็แห่บ่ได้สักคนแลพระปัลลมาโพธิสัตว์เจ้าก็โกฏหมายรู้ว่าอันนี้เป็นติสาหุ่นเหนือแล้วก็ย่างไปเจ็ดบาทย่างตีนเหนือแผ่นกระดานคำอันเท้าจันตุโลกาปัลลาทั้งสี่หักเนลมิตรวอยนั้นแลโพธิสัตว์เจ้าก็ยืนอยู่เหนือดอกบัวเจ็ดจันนานอันตั้งอยู่เหนือแผ่นการดันคำอันเท้าจันตุโลกาปัลลาทั้งสี่หากเนลมิตรไว้หันแลในเมื่อโพธิสัตว์เจ้ายืนอยู่เหนือดอกบัวเจ้าก็เบ่งออกยังเสียงอันม่วนอันพร้อมแมกนักนาเป็นดังเสียงแห่งมหาพรหมนั้นแลประกอบไปด้วยองค์กาลคณาแปดจำพวกองค์อาจหญิงนางจักเป็นสุขแก่หมู่คนและเทวดาตั้งหลายมากนางเจ้าก็หากกล่าวคำเครื่องขาบได้ว่าอโคโลกัสสมิงเศธโทโลกัสสมิงเศธโทอนุตตโลกายมันติมาจาตินาทิตานิปุณณาภาวติดังนี้อหังอันวะกูเป็นอันยิ่งนางประเสริฐนาประเสริฐนักเป็นอันอุดมยิ่งนักกว่าในโลกอันนี้ยิ่งนักและจาติอันเกิดมาในปางนี้แห่งกูก็เป็นปางสุดปางซอยในกาลบัดนี้แลปุณาภาโวอันว่าจะเกิดมานาเป็นคนเมื่อไปลุนแห่งกูนี้ก็หาบ่ได้และเหตุดังอันร้อยอันว่าเจ้า
พระปัลลามาโพธิสัตว์เจ้าจักสั่งเสริญยกยอตนนาตัวนั้นจะแท้แลโพธิสัตว์เจ้าก็อาสลายซึ่งสัมปันโยตัญญาณพุทธาพระพุทธเจ้าอาจหึกคุณตั้งมวลแก่สัตว์ทั้งหลายในโลกฝูงนี้แลฝูงอื่นคือบ่ฮือเหลือหล่อลั่นแลคือฮือได้อย่างอรหันตมรรคผลญาณแก่คนและเทวดาทั้งหลายลังพองจะฮืออย่างอรหันตผลแก่คนและเทวดาทั้งหลายบางพ้องก็จังได้ฮือติโสวิจาสามดวงคือวาติมปาจาคุญาณบุเพนิวาสญาณอาสวะขญาญาณแก่สัตว์ทั้งหลายบางพองก็จักได้เฮือยังปัญญาปาลมีธรรมสามสิบตัดแก่สัตว์ทั้งหลายบางพองก็เฮือยังญาณปัญจิงกาพุทธาโพธิญาณบางพองก็เฮือยังสัพพัญญุตัญญาณคุณตั้งมวลแก่สัตว์ทั้งหลายเหตุดังอันโพธิสัตว์เจ้าอันจักอาจหือคนตั้งมวลแก่สัตว์ทั้งหลายอาสลายซึ่งสัมปันโยตัญญาณเจ้าก็จริงกล่าวว่าสร้างเสริญยกยอต้นตัวว่าอาหังเซนโทเพื่อดังอันแลเหตุดังอันอันว่าสร้างขญาณาเจียนจาเจ้าจริงจักกล่าวว่าดังนี้ขันดาเซโตโสตาปัฏฐานิโคตโมติสาวิโลสามันตาโตตาทาอาทังกุเปตังทีลังมุนทีลิยังสิโหวิญญาปาปะตาตามุตินิทิโตจาลีพระโคตมะเจ้าอันออกมาจากท้องแม่ก็ยังนาก็ย่างไปได้เจ็ดบาทอย่างตีนแล้วเจ้าก็ลิงแลดูติสะตั้งสิบล้านลอดจูกรรมจูปลายแล้วเจ้าก็บินนาบิงออกยังพ้อยกรรมอันมวนอันพอเป็นสุขมากนักมีองค์การลักษณะแปดจำพวกปินดังลือจะเป็นดังลาจะสี่อันยืนอยู่จอมดอยนั่นแหละอานภาโสอุทธาอุณหโลอันวารัสมีอันานุภาวะแห่งเทวบุตรเทวดาทั้งหลายจากนับพระมันบอดได้ก็ลุ่งเรืองแก่คนและเทวดาตั้งหลายและเกิดมีแก่พรหมตั้งหลายกำตั้งมาราธิราชตั้งหลายในโลกอันนี้และรัศมีอันนานก็ล่วงข้ามยังนาก็ล่วงข้ามโพ้นรัศมีอันลุ่งเรืองพระเสด็จแห่พระมันบอดได้ก็ใส่สองแจงลุ่งเรืองในสันตานาโลกทั้งหลายก็รู้จักกันหันกันซึ่งกันไปมาก็ด้วยอนุภาวะมหาภูริสเจ้าตนประเสริฐแลหมื่นโลกกันหาจักรวาลก็ไหววันไปมาด้วยเทพดาทั้งหลายอันอยู่ในหมื่นโลกกันหาจักรวาลต่างหลายเข้าก็มาผสมจุ่มนุ่มกันในมังกรจักรวาลอันนี้เข้าก็ตีดุลิยานนทีต่างหลายปูจาแก่โพธิสัตว์เจ้าโดยเครื่องปูจาตั้งหลายหันแหลทัดนั้นคนตั้งหลายก็ตียังโดลิญาณนทีทรงเสพปูจาพระปัลลามาโพธิสัตว์เจ้าแลปินตั้งหลายอันกาด้วยสายปินก
องทั้งหลายอันหุ้มด้วยหนังทั้งหลายอันคนทั้งหลายหาผู้ใดผู้หนึ่งก็บ่ได้มาดีดมาตีสาว่ากองอันนานและปินทั้งหลายอันอยู่นั้นก็หากวางออกยังเสียงด้วยต้นและมนุษานางอาทุธาพันธันนาราที่นี่ขันดาสีสีสัมปาโลกาบุปาบุพันสามาสุอาทุพันธนานี้ที่อันว่าบวงก้องตั้งลายคือว่าขาจวนเล็กก็ดีอันผูกมัดอย่างสัตว์ตั้งลายไว้บวงก้องตั้งลายผู้นานก็หากพูดขาดไปเป็นบังเป็นตอนเสียแล้วพญาที่โลกาตั้งมวลอันเกิดมีแก่สัตว์ทั้งหลายและคนทั้งหลายพญาที่โลกาตั้งมวลฝูงนั้นก็ลำงับกับหายไปเสียหันแลอันว่าสัตว์และคนทั้งหลายอันมีแต่หากบอดเสียภาษาตาไปก่อบังเกิดมีตาอันแจ้งใสมากนางมีด้วยปาลนาทำตั้งมวลแลคนตั้งหลายฝูงมีประสาทหูอันหนวกก่อนดีก่อบังเกิดมีประสาทหูอันแจ้งใสได้ยินมาได้ยินเสียงปากเสียงจาซึ่งกันไปมาแห่งคนตั้งหลายฝูงเป็นเปียเป็นความตั้งลายอันเป็นเปียก่อนดีก็เกิดมีกำลังแรงย่างเตียวไปมาก่อนได้แลคนตั้งลายและสัตว์ตั้งลายอันเป็นเปียกำลังบ่ดีเป็นเปียง่อยเสียขาปากจากบ่อใดมีน้ำลายอันยืดย้อยออกจากปากก่อนดีก็เกิดมีเสียงปากเสียงจาซึ่งกันไปมาก่อนใดสติโสตาพลาอันดีมีสิทธิวาจาปรามีสิทธิวาจาพญาอันดีมากหลักแลอันว่านาวาอันว่าเลือแปรสะเปาทั้งหลายอันไปด้วยน้ำก่อนดีอันไปด้วยติสาต่างๆก่อนดีก่อนใดถึงติมปาที่เรียบเปียงดีงามมากนักแลอันว่าแก้วทั้งหลายอันอยู่ในอากาศก่อนดีอันฟุ้งอยู่ในแผ่นดินก่อนดีแก้วทั้งหลายฟุ้งนี้ก็มีรัศมีอันรุ่งเรืองงามมากนักแลคนต่างหลายฟุ้งมีกรรมและเวรเบียดเบียนกันมีภัยแย่แก่กันดังอันต่างหลายฟุ้งมีใจลาบดีแต่การก็เกิดมีใจไม่ตีซึ่งกันไปมานั่นแลอันว่าไฟในมหาอเวจีนรกก็ดับไปเป็นต้นว่าสนั่นแลอันว่าประตูเวียงหากอยู่หากใครไว้ดังอันก็เป็นบุพานิมิตอันแห่งสัตว์ตั้งหลายอันจากได้ถึงยังมักกาพลาอันมีองค์กาลคณาแปดจำพวกคือว่ามักกาสีพลาสีนั้นแลอันว่าไม้ตั้งหลายอันบังเกิดมีดอกและลูกมากนักนานก็เป็นบุมพานิมิตแห่งอันเต็มไปด้วยอันหักเสียโดยสามานอันงามมากนักด้วยดอกไม้ตั้งหลายคือว่าวิมุตติธรรมนั้นแลอันว่าดอกบัวอันบังเกิดในทะลาขอกวังตั้งหลายโบคลนีก่อนดีดอกไม้อันเกิดยังต้นไม้และแผ่นดินและหินนาพาทั้งหลายก็ดีก็เป็นนิมิตแห่งสัตว์ทั้งหลายอันจากใดบังเกิดยังมากาพลธรรมแห่งสัตว์ทั้งหลาย
อันงายังควรสั่งสอนใดนั้นแลอันว่าปินนาทองอาปินนาต้องแถวเจ้าหน่อยแลตุงใจทั้งหลายนั่นก็เป็นบุพภานิมิตอันจักใดยังอาลีญาเจ้าตั้งหลายนั้นแลอันว่าอาการอันไหวนาสะปอซึ่งติสาหุ่นเหนือแห่งมหาปุลิสาเจ้านั้นก็เป็นบุพภานิมิตอันพระพุทธเจ้าจักใดพระจนพระแพ้ยังมาลาธิราชตั้งหลายนั้นแลอาการอันพระพุทธเจ้าออกมาจากท้องแม่ก็ยังได้เจ็ดบาทยังตินนั้นก็เป็นบุพภานิมิตอันจักได้เจ็ดจำพวกคือจาวาจังได้สัตตาพูดจังกาตั้งเจ็ดพระการนั้นแลอันว่ากลางเศรษฐศาสตร์ปัตเต้าจะมอนแห่งเทบาดาตั้งหลายนั้นก็เป็นบุพภานิมิตอันจักได้ยังเศรษฐศาสตร์คือว่าวิมุตติธรรมนั้นแลเทบาดาตั้งหลายเอาอย่างเครื่องปูจาพิเศษมากากุฏาพันธาหาประการมาถวายแก่โพธิสัตว์เจ้านั้นก็เป็นบุพภานิมิตอันจักได้พ้นจากสงสารนั่นแหละก่อนจังได้วิมุตติธรรมหาประการคือว่านิพพานเป็นตนแห่งโพธิสัตว์เจ้านั้นคือว่าออกมาจากท้องแม่แล้วก็ลิงแลดูติสาทั้งสิบด้านนั้นก็เป็นบุพภานิมิตอันจักได้เป็นมาพระตนหนึ่งประเสริฐมากนักหนาและอันว่าหากกล่าวคำขิงคำแห่งโพธิสัตว์เจ้านั้นก็เป็นบุพภานิมิตอันจักได้เทศนาธรรมจักขปวาทตานาสูตรอันหาผู้จักเตรียมเตรียมบ่อใดนั้นแลขี้ยาอันโพธิสัตว์เจ้าจักกล่าวคำสีหานาถองค์อาจบ่เข็งขามว่ากูเกิดมาปางนี้ก็เป็นปางสูตรปางซอยแห่งกูแล้วว่าอันก็เป็นบุพภานิมิตอันจังใดถึงยังนิพพานนาธาตุวีปากาขันตุกรรมอันสูตรอันซอยนี้แลนี่บุพภานิมิตตังอันว่าหมื่นโลกการธาตุจักรวาลอันควมเขือกไปมาไว้วันไปมานั้นก็เป็นบุพภานิมิตแห่งโพธิสัตว์เจ้าอันจางใดทาลัดพระญาสัมปันโยตัญญานนั้นแลอันว่ากองน้อยกองหลวงทั้งหลายอันหากหุ้มด้วยนางแลคนทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งบ่ได้ตีได้ต่อยอยู่ดังอันก็หากบิ่งออกยังเสียงดังอันก็เป็นบุพภานิมิตอันจักได้ฟังยังธรรมมาเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าเมื่อยังโพธิสัตว์เจ้าเมื่อยังท่านได้เป็นสัมปันโยตัญญาณพระพุทธเจ้านั้นแลอันว่าบ่วงก้องตั้งหลายมีต้นว่าเจืองแลขจวนนาเล็กตั้งหลายอันผูกสันตั้งหลายไว้นั้นหากปุดหากขาดไปดังอันบุปานิมิตแห่งอันนี้แห่งสัตว์ตั้งหลายอันนาตัดเสียยังราคากิเลสโมหะตัณหามานาทิฏฐิตั้งหลายอันมีในหัวใจแห่งคนและสัตว์ตั้งหลายนั้นแลอันว่าพระญาติโลกาตั้งมวลอันลำงับกับหายไปเสียแก่สัตว์ตั้งหลายก็เป็นบุพภานิมิตอันจังรู้ยังสัจธรรมตั้งหลายสี่ประการแก่สัตว์ตั้งหลายและอันว่าสัตว์ตั้งหลายมีประสาทตาบ่แจ้งและแจ้งนั้นเป็นนิมิตเพื่ออันจักยัง
ได้ยังติปาจักขุญาณแก่สัตว์ทั้งหลายนั้นแลอันว่าคนทั้งหลายหูหนวกก็ดีก็ปล่อยแจ้งใส่มาก็ได้ยินเสียงทั้งหลายดังอันก็เป็นบุพพานิมิตอันจักได้ยังติปะโสตาและจักได้ฟังยังธรรมแห่งพระพุทธเจ้านั้นแลสาสัมปะทาอันว่าบัวละมวลด้วยกำลังอาแรงอันไปรีบมากนักพลันมากนักแก่คนและสัตว์ตั้งหลายฝูงอันเป็นคอมเป็นเปียเป็นนิมิตเพื่อจักหื่นใดอย่างละที่สี่ประการแก่สัตว์ตั้งหลายแล้วอันว่าสัมภาวะอันมีสติสมาธิอันจักได้อันขึ้นนั้นก็เป็นบุพพานิมิตอันจักหื่นใดสติปัฏฐานธรรมสี่ประการนั่นแลอันว่าไฟนรกดับเสียนั้นก็เป็นบุพพานิมิตอันว่าพระพุทธเจ้าจักหื้อไฟก็เพื่อดับเสียอันมีไฟราคะโทสะโมหะเป็นต้นนั่นแลอันว่าเลือแปรสะเป่าอันทั้งหลายก็ดีปาขันธาก็เล่นไปเล่นมาสุสะปอด้วยพลันนักนั้นก็เป็นบุพพานิมิตแก่สัตว์ตั้งหลายเป็นเหตุจันโตปาฏิสัมปิทาอาทิคาสาธิคาสัมสากจักได้ถึงยังจตุสัมปิทาญาณหน้าสี่ประการแลอันว่าแก้วอันมีในอากาศก่อนดีอันมีในแผ่นดินก่อนดีแลก็เกิดมีรัศมีลุงเหลืองงามใสส่องแจ้งมากนางโดยอนุภาวะแห่งโพธิสัตว์เจ้าเป็นนิมิตอันจักได้เทศนายังธรรมแก่สัตว์ทั้งหลายนั้นแลอันว่าคนฝูงมาเป็นข้าศึกแก่กันเป็นเวรแก่กันก็มีใจไม่ที่รักซึ่งกันไปมาเป็นบุพพานิมิตเหตุอันจักได้พมวิหารธรรมสี่ประการมุทุตาอุเบกขากาลุณาเมตานิแลโลกันตนาโลกก็เกิดเป็นอันส่องใสลุ่งเรืองงามเป็นนิมิตอันจับใดสำแดงอย่างรัศมีคือปัญญาปารมีอันจักกระทำกำจัดเสียอย่างอนทาการอันมืดมัวคืออวิชชาลำงับกับหายไปสันนั้นแลพระพุทธเจ้าเมื่อออกมาจากต้องแม่ตนนั้นก็ประกอบไปด้วยอาสัจจันต่างหลายฝูงนี้ก็ได้ชื่อว่าอนุตโลตนประเสริฐกว่าคนและเทวดาต่างหลายเหตุประกอบไปด้วยอาสัจจันต่างหลายในข้าภาวานิข้ามันตนาข้าแข็งมากนักนั้นและเมื่อสัตว์ต่างหลายเกิดมามีคนเป็นตนประสูติออกจากท้องแม่ดังอันแห่งตนและจักประกอบไปโดยอัศจรรย์สันนี้ก็บ่มีแก่สัตว์ทั้งหลายฝูงอันนี่แลก็สมดังในญาติการถาปุถาว่าตัวติงสาสีสาเทศนาวาสานีติอนุพยัญชนะหิตามกานิขันดามาเนนาวาราธาตุโลกาธาตุเตเวหิโยโสภกวาอนุตโลดังนี้ตวนทวาทัสสา
โมนิธิรานิธิตาขีญาติสนาวาสานิเมื่อแล้วธรรมเทศนาแห่งพุทธคุณวจีนาพระการแก้วดวงทวนสิบสองก็บังกรมสมเด็จเสด็จอันธรรมยังสาธุกะลังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุครับขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระธาตุเจ้าสี่จอมตองที่เคารพอย่างสูงยิ่งและเจริญพรมายังคณะศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในวันนี้อาตมาภาพได้แสดงธรรมเทศนาผูกฝายเป็นธรรมกล่าวถึงเรื่องตอนพระมหาบุรุษคือว่าเจ้าชายสิทธัตถะหรือว่าพระพุทธเจ้าเฮาได้ประสูติมีเนื้อหาสารธรรมต่างๆที่แฝงไว้เรียกว่าปุพพนิมิตต่างๆสุวาอาการอันพุทธเจ้ามหาบุรุษนี้ออกมาจากท้องแม่คนต่างหลายต่างๆเกิดมาย่อมเอาหัวลงก่อนแต่พุทธเจ้านี้เอาตีนกับมื
ออกจากท้องแม่มาก่อนอันนี้ก็เป็นอัศจรรย์อย่างหนึ่งอาการพุทธเจ้ามายืนอยู่เหนือแผ่นกระดานคำดอกบัวแล้วหงายหน้าไปที่สะหนเหนือคือในธรรมว่าคือจักผจญพาแป้ยังมาลาธิราชทั้งหลายเดินในดอกบัวเจ็ดบาทย่างตีนคือว่าจักได้ยังทำเจ็ดประการคือโพชฌงค์คนโพชฌงค์ทั้งเจ็ดประการมีเทวดาเอาชัดปัตตาวจามอนทั้งหลายและเครื่องกกุฏภัณฑ์ทั้งหลายอันเป็นของกษัตริย์มาถวายปูชาโพธิสัตว์เจ้ามากราบปูชาก็ดีอันนี้คือว่าพุทธเจ้าจะได้วิมุตติธรรม5ประการมีพระนิพพานเป็นที่สุดแล้วมหาบุรุษได้ยืนอยู่กล่าวคำสิหนาถคือว่ากล่าวคำเก่งกลางว่าเกิดมาจัดปางนี้เป็นปางสุดปางซอยอันนี้เป็นบุพนิมิตอันจักได้ยังนิพพานธาตุในธรรมว่าอย่างอันแล้วหมื่นโลกธาตุจักรวาลไวยวันนี้เป็นนิมิตอันจักได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณปาดกองทั้งหลายมีปินกองทั้งหลายอันหุ้มด้วยหนังคนทั้งหลายนี่บตีบต้อยกองทั้งหลายมูนี่ก็มีเสียงเกิดอันดังอย่างนี้ก็เป็นอันที่ว่าอัศจรรย์นิมิตอันนี้ในธรรมว่าจักได้หมู่เฮาทั้งหลายนี้จักได้ฟังธรรมเทศนาแห่งพุทธเจ้าบ่วงกองเชือกขจวนเล็กทั้งหลายอันซุบยังคนทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายพุทธขาดไปเป็นบ้างเป็นต้นนี้ก็เป็นนิมิตอันจักอันสัตว์ทั้งหลายจักได้ฟังธรรมแห่งพุทธเจ้าและจักได้ตัดยังกิเลสคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิในหัวใจแห่งคนเราทั้งหลายคือได้นำธรรมคำสอนไปอบรมสั่งสอนบ่มในจิตในใจก็จะได้ตัดยังกิเลสทั้งหลายมนต์ฝูงนี้คนตาบอดหูหนวกได้แจ้งใส่มาคือได้หูได้หันยังรูปยังนามในธรรมอันแล้วคือจะได้ยังทิปจักขุญาณโสตาอย่างนี้เป็นต้นคนทั้งหลายเป็นเปี้ยเป็นหลังค่อมก็ดีเป็นคนพิกลพิการก็เกิดมีกำลังวังชาอันดีแล่นไปมาอันนี้ก็เหมือนหมู่เฮาทั้งหลายได้เข้ามายังวัดพระธาตุเจ้าสี่จำตองได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในแนวสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่เกิดมีกำลังขึ้นมาได้มีสติปัฏฐาน4ประการนี้เหมือนตามดังพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลวางรากฐานให้หมู่เฮาพี่น้องเจ้าจอมตองก็ดีศรัทธาสาธุชนทั่วไปได้มาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นต้นส่วนว่าไฟนรกนั้นดับไปเป็นนิมิตอันหมู่เฮาทั้งหลายนี่ศรัทธาท่านทั้งหลายได้ตื่นยังธรรมคือว่าได้ปล้นจากมืดมนอนธการทั้งหลายคือดับยังไฟราคะโทสะโมหะมีอวิชชาเป็นต้นอย่างนี้แปรสะเปาทั้งหลายอันแล่นไปสู่ต้าได้ถึงยังต้าก็จะได้จตุสัมภิทายาน4ประการแก้วอันมีในเมืองคนและเมืองฟ้าส่องแสงไปมาก็คือว่าจักได้เทศนายังธรรมพุทธเจ้าจะได้เทศนายังธรรมคนทั้งหลายก็จักได้ฟังอย่างนี้เป็นต้นสัตว์กาคนกาอันผิดใจกันมีกรรมและเวรผูกกันก็หายไปมีจิตใจไม่ตีต่อกันอันนี้ก็คือได้พรหมวิหารธรรม4ประการอย่างนี้ต่อไปในธรรมก็ว่าจบไปตัดนี้ว่าอัศจรรย์ทั้งหลายมนต์ฝูงนี้บ่ฮ้อนเกิดแก่คนเราทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้บ่มีอัศจรรย์อย่างนี้เกิดขึ้นมีแต่พระพุทธเจ้าที่ได้เกิดมาเป็นสัพพัญญูเท่านั้นในธรรมก็จบลงที่ต่อไปคณะสัทธาเฮาตั้งอกตั้งใจรับพรต่อไปเน้อยัตถาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปาเมวะ
สมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะละโสยัทธามณิโชติละโสยัทธาเอวังหนตุสมิชตุสัมปติทาชามิธีคากลับวันนี้ก็หากเป็นวันดีทิพีอันวิเศษเหตุว่าเดือน12คืน8ค่ำก็หากมาจูจอดลอดเติงถึงศรัทธาท่านทั้งหลายก็ได้ปาการสลงคงควายตกแต่งน้อมนำวัตถุตัญญาตานมนฝูงนี้มัทปนาภัยปินตานกัมจูปูจาธรรมเตสนาดวงชื่อว่าพุทธคุณวชิระปาการดวงท่วน12ก็ดีด้วยเตจานาบุญกุศลอันนี้แม้นว่าศรัทธาเจ้าริษะพระบุญตานไปภายภาคหน้าขอเชิญเตวุเทวดามเหสิขาเจ้าตนวิเศษตนจำบุญตนจำบาปตนจำน้ำหยาดไม่ตานจุงมาจดอะไรหมายชื่อเจ้าศรัทธาไว้ในสุวรรณปปัตตาหลับลานคำสนามจำชื่อไว้โต๊กหน้ามีให้ได้ไหลโต๊กไฟให้ได้ไหมนั้นจุงจะมีแต่งตรีกุศลบุญราศีบุญนี้นามีมากแม้ว่าเจ้าศรัทธาจุริสะพระนาบุญตานฝากไปหายังเตวุเทวดามเหสีขาก็ดีขอจุงมาปิญญาปัตตานุโมทนาพญาอินพญาพรมพญมพการตาจตุโลกกบันดังสี่เมธรณีก็ดีขอจุงมาปิญญาปัตตานุโมทนาเจ้ากรรมในเวรเจ้ากินจตาก็ดีขอจงมาปิญญาปัตตานโมทนาเฮสัทธาท่านทั้งหลายจงเปิดโป้นจากข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อตั้มข้อไต่ข้อไข่ข้อหนาวข้อมาคืนบาหันข้อมาวันบาแจ้งข้อมาอูมาจ้าข้อนานาต่างๆข้อไปในเฮือถอยออกข้อไปนอกถอยนี้ข้อละวีกันกล้าข้อไปหลังอย่ามาท่าข้อไปหน้าอย่ามาติดข้อปาปิดเป็นโตดข้อละสดสักกันข้อละอันปันสิ่งที่ดำไม่มิ่งเกกามีแต่จกปีจกเดือนโจกวันโจกยามมีทีคาอายุมันยืนยาวจุบุจุคนนั้นจุงจักมีแต่งตรีพวัตสปีติโยวิวัชันโตสวาโลโกวินาศตุมาเตพวัตตันตรโยสุขีทีคายุโกพระวะอภิวาตานาสีริสนิจังวุฒาปัจจิโนจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังบะลาสาธุสาธุสาธุตีละกลางจักได้ครับโยมว่าสบสวยมากเด้อก็ได้จะสู่แม่ขอนแก้วละแมวไม่อยู่หนูล่าเริงวันนี้ไปส่งที่รถเป็นมีหงน้อยเด้อรถมีหงน้อยหงน้อยหงน้อยประดังใบประดังอะไรอากาศไม่มีซองไม่ใส่ซองนี่ครับไม่กูว่าซองซองขนาดแค่ไหนเอาเคาะหมูน้ำกับน้ำตกลงว่าอันนี้จะเอาไปรวมหมูอยู่ที่กุฏิกุฏิอันนี้ได้รับกับส่งให้เจ้าคุณศรีทันทีทันใด
แล้วนี่ก็มีทำอยู่ที่กุฏิจะได้คือจะได้ห้องท่านพระครูปลัดสุวัฒนโมคลสิทธิคุณเอาไปลงบัญชีมีของปอกกำนันบุญเรือบุตระแล้วก็ภายในที่เจ้าอาจารย์มีท่านสองปนันทองเนี่ยปนันทองทานเจ้า 1,000 บาทแล้วก็นี่แถมจะฮ้องท่านมหาว่ามาเอาไปเอาไปลงบัญชงบัญชีอ่ะต่อมาก็ไข่ตุ๊ดทุกเทียนอาจารย์พวกกำนันจุดเทียนอาจจะได้สุแม่ขันเกี้ยวเกินศรัทธาเฮาทุกท่านได้พนมมือขึ้นพร้อมกันนะครับสถานของการปรุงพร้อมกันนะครับสันตุองค์การสาขาเดพันตินทันลอยลัตนาพันเพลเรื่องเกี่ยวเจ้าสามพังการและพังเกี่ยวเจ้าแห่จำพวกมีปราณสัตหาสมปนอยู่เป็นเก้าเป็นปันธานเกี่ยวตั้งสามจูแห่งจูตีนมนมขี้ปูจากุณพังกาวาอันว่าคุณพระพุทธเจ้ามีห้าสิบโมคุณพระธรรมเจ้ามีสามสิบแปดนบนมแขวดใส่เก้าคุณ